สวัสดีครับผมสวัสดีครับ EP นี้ครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็น EP ที่ทุกคนนั้นกระหน่ำท้าโถมขอกันมาตั้งแต่เปิด channel ใหม่ๆเลยแล้วผมก็ไม่เคยทำเลยนะสิ่งนั้นก็คือถุงยางครับผมถุงยางบอกเลยว่าอย่าเขินที่จะซื้อเพราะวันนี้ผมไปซื้อมากับตากล้อง2คนเดินไปผู้ชาย2คนหยิบถุงยาง4กล่องคุณคิดดูดิอุ้ยมองแล้วมองอีกอ่ะอุ้ยมึงจะทำอะไรกันวะเนี่ยวาเลนไทน์การทดลองนะมั้งว่าอันไหนลื่นตูดสุดโอ้ยไอ้เอ้ยหมดรักฟักทองบวชโอ้โหเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาทดลองครับถุงยาง4ยี่ห้อครับผมในเซเว่นครับผมในเชลฟ์มันมี4ยี่ห้อผมเลยหยิบมาหมดเลยครับในเซเว่น4ยี่ห้อครับผมเขินมากผมตรงถ้าไปกับผู้หญิงจะแบบยืดๆหน่อยวันนี้จะจัดให้หมด4กล่องเลยแล้วคิดดูเดินไปกับผู้ชายโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยจะเอาไปทำอะไรลูก4 กล่อง 5กล่องเหมือนเอาไปแก้บนนะวันนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบครับว่าไอ้4ยี่ห้อนี้ยี่ห้อไหนแบบไหนจะทนที่สุดครับเผื่อจะเป็นทางเลือกให้ทุกคนนั้นเอาไปลุยในช่วงวาเลนไทน์ครับผมไม่ต้องปกปิดครับเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้เราจะมีวิธีทดสอบมันยังไงนะครับผมไปมาแล้วครับคุณผู้ชมครับผม4ยี่ห้อครับอยู่ในมือเราครับผมถุงยางครับเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเราเปิดกล่องถุงยางก่อนดีกว่าว่าลักษณะกลิ่นหรืออะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้วันทัช52มิลลิเมตรนะครับผม52ประมาณนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยผมบอกเลยว่าอย่าไปเขินอายครับว่าเรามีถุงยางหรืออะไรนะครับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็เท่มากๆครับผมเพราะว่าเราต้องรักษาความปลอดภัยของไอ้ใบของเรานะครับผมตัวไอ้ใบตาเดียวครับผมโอ้ผิวเรียบนะครับนี่เขาจะเป็นอย่างนี้กล่องละ3ชิ้นนะครับก็อันนี้เป็นคู่มือนะครับผมเขาบอกว่าให้แกะถุงนะครับแล้วก็นี่ครับเขาบอกว่าอันหนึ่งครับให้แกะถุงนะครับก็บอกว่าข้อ2ทำไอ้ใบให้ตั้งนะครับผมทำให้มันผงาดงามครั้งโลกขึ้นมาครับแล้วก็สวมเข้าไปใส่หมวกให้มันหน่อยครับผมเดี๋ยวเป็นหวัดเราไม่ได้เอาแบบใหญ่มานะครับเพราะว่าแบบใหญ่ผมเก็บไว้เองผมจะใช้เพราะว่าทุกวันนี้ขาผมขาดนะคิดดูผมมีขา3มาคิดดูดิโอ้ยขาขาดแต่เด็กนะผมอะเปิดกล่องเลยครับจึ๊งวิน้ำไหลอะก็จะเป็นวงๆอย่างนี้นะครับขนาดของใครเล็กก็ตามนั้นเลยครับวันนี้เราทดสอบสิ่งที่ใกล้เคียงกับไอ้ใบของเราที่สุดนะครับคือกล้วยนะครับกล้วยหอมอุ้ยเฮียงวงช้างกระชัดโอ้โหน่ารักจูบุเฮียใส่ข้างไหนวะเนี่ยทำตามขั้นตอนเขาคือขั้นแรกครับผมมานี่ฮะทำนิ้วอย่างนี้นะครับผมเป็นวงแหวนอย่างนี้นะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับลากมันมาดินี่ฮะไม่ได้ทะลึ่งนะครับอันที่สองครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูเดี๋ยวเรามาลองดูเรายังไม่ได้ลองความเหนียวนะครับเดี๋ยวจะลองความเหนียวดูว่าเป็นยังไงอันนี้ลองดูก่อนอันนี้จะเป็นยี่ห้อโอกาโมโต้เขาบอกว่าเป็นยี่ห้อที่บางที่สุดในตลาดที่เราพอจะหากันง่ายที่สุดนะครับผมก็เหมือนเดิมครับมีคู่มือจะมีทำเนี่ยอะไรวะกลัวเข้าไปใส่นิ้วตีนไงวะ บ้าเอ้ยเดี๋ยวเราลองใส่กันดูบิดดีๆนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับย้อนสอนโดนตำรวจจับเลยนะครับผมไม่ได้นะครับอย่าให้ลมมันเข้านะครับผมไม่งั้นนี่เลยนะ ผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยบางกว่าจริงมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเราไม่ได้ใส่อะไรเลยอะล่องหนว่ะโอ้มันทำให้ใบเราเหมือนล่องหนนะครับผมยอดยี่ห้อนี้ใช้ได้ใช้ได้กลิ่นไม่แรงด้วยครับวันทัดกลิ่นแรงนิดๆเดี๋ยวเรามาลองเพย์บอยฮะโอ้ยมือมันไปหมดเลยว่ะโอ้ยเอ้ยหาคอหน่อยได้ป่ะโอ้ยจะสดชื่น แล้วก็เพย์บอยครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับทุกกล่องครับก็จะมีแล้วแต่บางที2ชิ้น3ชิ้นก็ว่ากันไปนะฮะอูเพย์บอยน่ารักมากเลยอ่ะสีชมพูฮะเหมือนเดิมครับดูดีๆอย่าไปย้อนสอนครับดูดีๆฮะบีบหัวก่อนนะครับบีบไม่ใช่บีบหัวอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับบีบหัวนี่ครับผมเอาครับมาแล้วครับผมเห็นได้ชัดครับว่าอย่างธรรมดาเนี่ยผมบอกเลยว่าหนาไอของไอ 00.3 เนี่ยโอกาโมโต้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยแม่งบางจริงคือแบบว่าเนี่ยรู้เลยอะนวดหัวมาเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยกดเป็นจอยนี่เลย Nintendo หัวตีแบตเลยวะบางกว่าครับผมบางกว่าเดี๋ยวเรามาดูที่ดูเหล็กหน่อยวาเลนไทน์นี่ครับเหมาะสมจริงคลิปนี้เหมาะสมจริงอันไหนแข็งแรงผมแนะนำเลยว่าให้จัดไปครับผมกี่ดอกก็ว่ากันไปแล้วก็ลองดมดูอันนี้ผมแกะมาแล้วลองดมดูก่อนเหมือนโคโดมเลยว่ะอุ้ยหอมครับผมเหมือนเดิมครับใส่ไปอย่าให้มันย้อนสอนนะครับผมโอ้ไอ้ใบใครเป็นอย่างนี้กำพร้ามันนะอุ้ยเยี่ยดูดิใส่ถุงยางไม่มิดเลยอะผมบอกเลยว่าแบบบางเนี่ยไอโอกาโมโต้เนี่ยมันไม่ฟิลไหวเยี่ยแม่งเหมือนเลยอะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ
ทุกคนควรจะมีนะครับเนี่ยทุกคนควรจะมีนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายครับผมเราต้องหน้าด้านเข้าไว้เอาละครับทีนี้ครับผมเนื่องจากกลิ่นหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่แค่องค์ประกอบครับและรสนิยมความปลอดภัยของถุงยางนั้นสำคัญคือมันต้องห้ามแตกห้ามทะลุไม่ว่าเราจะกระแทกเสียสีมันต้องห้ามมีรูเลยครับแม้แต่นิดเดียวน้ำอสุจินั้นผมเปรียบดังกระสุนปืนครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะมาลองยิงถุงยางครับผมด้วยสิ่งนี้ครับผมปุ้งเราจะมาทดสอบถุงยางครับความเหนียวครับน้ำอสุจินั้นเหมือนปืนครับผมกระสุนปืนมันต้องแรงจะดับจะเปาะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าถุงยางยี่ห้อไหนจะแข็งแรงกว่ากันครับผมไปมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราได้เซตเพื่อทดสอบความเหนียวของถุงยางเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะทดสอบกันด้วยนี่ครับปืน BB ครับผมใช้ในเฉพาะการเล่น BB เท่านั้นนะครับผมไอ้ IE ตัวไหนใช้ไปล่าเสือป่าจะตบให้ดิ้นเลยนะครับผมไม่ได้นะครับสี่ยี่ห้อครับผมอันนี้เป็นตัวแทนแห่งความเศร้าจริงครับผมอุ้ยไอ้ใบใครเท่านี้นี่ถือว่าเศร้าผมบอกตรงอุ้ยแต่ไม้แต่มืออุ้มๆเขาน่าจะชอบกันอันนี้อันนี้โค้งลับโอ้ยอันนี้โค้งลับครับผมอุ้ยเอ้ยหรือหางยาวไว้ชัดอันนี้ยาวเบื่อโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันเลยดีกว่าว่ายี่ห้อไหนนั้นเหนียวเหมาะกับการเอาไปใช้วันวาเลนไทน์นะครับเรามาลองกันเลยมาเม็ดแรกครับผมมาเลยถ่วยเหี้ยเอ้ยลืมใส่ลูกโอ้โหยิงครับตายเอาละโมฮัมหมัดกัดดาฟี่เข้าสิงกูละเข้าไปแล้วเม็ดนึงครับผมผมว่าแม่งไม่สะใจว่ะต้องรัวว่ะต้องรัวว่ะทุกคนโอ้ยไอ้ใบกระจุยใบกระจุยเอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูครับว่าผลงานของเรานั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้ยผมบอกเลยว่าวันชัดครับมันเรามาดูโอ้ยไม่เข้านะเนี่ยโอ้ยไม่เข้าไปยุ่งเดี๋ยวไอ้สัตว์แรงขนาดนี้ก็เข้าเหมือนกันแต่แบบเล็กๆนะเนี่ยอุ้ยลูดๆไปเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะไอ้เหี้ยฝังมุกเหมือนกันนะของเพย์บอยนะครับไม่ทะลุเข้าไปนะครับผมมีแค่ไม่กี่จุดนะครับนี่แสดงว่ามันเหนียวมากนะฮะโอกาโมโต้ครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมมันเหมือนเข้าแต่เข้าไม่สุดอะดูดิอุ้ยเหี้ยเหมือนคนยิ้มเหมือนกันนะเหมือนหน้าคนเลยดูดิอันนี้เนื่องจากอาจจะไม่มีเปลือกครับผมก็เลยแบบว่าบอกเลยว่าถ้าใครเจ้าชู้ครับนี่ครับไอ้ใบมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าใครก็เจ้าชู้ดูครับเอาละครับผมคุณผู้ชมครับEP นี้ครับคุณผู้ชมชอบแบบไหนครับความบางความหนาผมชอบนี่นะนี่โอกาโมโต้ครับบางด้วยแต่ความทนเนี่ยแม่งเท่ากับอันที่แม่งแบบหนาๆเลยเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะวาเลนไทน์นี่ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะครับเลือกใช้ถุงยางกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่จะเขาเรียกว่าพุ่งเหลาชายนะครับผมก็ฝากกันด้วยนิดนึง EP นี้ครับก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันครับตามสะดวกครับผมสำหรับวันนี้ทำไมต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมอุ้ยไอ้ใบรักษาไอ้ใบให้ดีครับผมอย่าให้ไปวุ่นวายขึ้นจ้าเดี๋ยวใครไปละสวัสดีครับผมสวัสดีครับ